นับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยวันนี้ผมอยากจะมาพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับ4รถแบรนด์ญี่ปุ่นว่าพวกเขาจะมีการเปิดรถอะไรใหม่ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2023ปลายเดือนนี้หรือที่จริงครับปีนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อว่า Japan Mobility Show ซึ่งกำหนดการของมันจะจัดในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะเข้างานไทย GP 2023ในอีกประมาณ10วันข้างหน้านี้ซึ่งทางผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสจะไปในงานนี้ด้วยไว้เดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆรับชมรถในงานกันครับว่ามันจะมีรถอะไรใหม่ที่น่าสนใจกันบ้างในวันนี้ผมจะขอมาวิเคราะห์รถทั้ง4แบรนด์กันก่อนเลยขอเริ่มที่ค่ายปีกนกกันก่อนมีการยืนยันออกมาครับว่าในฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์จะมีการเปิดคอนเซปต์ไบค์ออกมา2ตัวได้แก่ SCE รถแนวสกูตเตอร์ที่จะใช้ในส่วนของ Power Pack E 2ก้อนและอีกรุ่นคือ E-Pocket Concept ที่จะเป็นรถไซส์เล็กมินิมอลแบบพับเก็บได้ขณะที่โฉมโปรดักชันจริงอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าเราอาจจะมีแนวโน้มได้เห็นในส่วนของตัว CB1000R Generation ใหม่ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปครับประมาณโตเกียวมอเตอร์โชว์2017เจ้า CB1000R ไฟกลมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและรวมถึงเรื่องของข่าวลือ CB1000 Generation ใหม่นะครับที่จะใช้ไฟหน้าเหลี่ยมตามสไตล์ของตัว CB750 Hornetประจวบเหมาะกับไทม์ไลน์ของเขาผมก็คิดว่าเราอาจจะได้เห็นเจ้าซูเปอร์เนเก็ตตัวพันคันใหม่ของค่ายปีกนกในงานนี้ขยับมาที่ฝั่งของค่ายซ่อมเสียงกันบ้างครับจากที่เราได้นำเสนอข่าวว่าเขาจะเปิดตัวรถต้นแบบทั้งหมด8คันด้วยกันในคลิปก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนส่วนรถในฝั่งของ Production Bike จริงๆอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีการจะเปิดขึ้นจริงๆครับผมก็มองว่าโมเดลที่น่าจะมีความเป็นไปได้โมเดลหนึ่งก็คือในส่วนของตัว YZF-R9 รถ Super Sport ที่มีพิกัดใกล้ 1000cc เข้าไปเรื่อยๆจากข้อมูลก่อนหน้าที่เคยมีออกมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่แน่ที่เราอาจจะได้เห็นการเดินรอยตามรุ่นน้องอย่างตัว YZF-R7 ขยับมาทางฝั่งยักษ์เขียวคาวาซากิครับคาวาซากิส่วนใหญ่มักจะไม่มีคอนเซปต์โชว์ตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์เพราะตั้งแต่ปี2017ก็จะมีการเปิดตัว Ninja 400แล้วก็2019มีการเปิดตัว ZX25R เรียกว่าเป็นการเปิดเซกเมนต์ใหม่ของรถสปอร์ตในฝั่งญี่ปุ่นเลยแต่ในปีนี้ครับเขาก็ได้มีการเปิดตัว Production Bike ในส่วนของขุมกำลัง EV อย่าง Ninja E1 แล้วก็ ZE1 ไปแล้วรวมไปถึง Ninja 7 HEV ที่เป็นขุมพลังไฮบริดออกไปก่อนแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า3โมเดลนี้ก็น่าจะนำมาโชว์ตัวในงานครั้งนี้ขณะที่รถ Production Bike ที่อาจจะมีมาให้เห็นครับอันนี้ผมก็วิเคราะห์ว่าเราอาจจะได้เห็น Ninja 400เพราะตามที่ผมบอกไปว่า Ninja 400เปิดตัวตอนโตเกียวมอเตอร์โชว์2017นับตอนนี้ก็ปาเข้าไป6ปีแล้วอีกทั้ง Eliminator 500ครับก็ได้มีการเปิดตัวทำตลาดในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ใช้เครื่องยนต์พิกัดที่ใหญ่ขึ้นขยับขึ้นมาเป็น 451cc ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นนินจาเซกเมนต์ใหม่อาจจะเป็นนินจา500ก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันปิดท้ายที่ทางฝั่งค่ายคนบ้าอย่างซูซูกิครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์ไบค์อย่าง GSX R1000 โฉมใหม่เนื่องจากโฉมปัจจุบันก็ลากขายมาอย่างยาวนานเต็มแก่แล้วแต่จากทิศทางเรื่องของการถอนตัวออกจากมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้2023แทบจะทุกอย่างเลยเราจึงไม่แน่ใจว่าทางค่ายซูจะพัฒนาซูเปอร์ไบค์ต่อไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นคอนเซปต์รถ EV Bike ในงานนี้และถ้าจะมีในฝั่งของรถ Production Bike ผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นเครื่องยนต์2สูบ Parallel Twin ในตัว GSX 8S แล้วก็ตัว V-Storm 800มาอยู่ในร่างสปอร์ตอย่าง GSX 8R ก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อทำให้ครบไลน์อัพเหมือนอย่างตระกูล MT07 Yamaha R7และก็เทเนเล่700เอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยครับเพราะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าข
ข้อมูลมันมีออกมาน้อยมากๆจริงๆครับตรงนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ของผมเองถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะมีรุ่นไหนหรืออยากให้มีการเปิดตัวโมเดลใดๆก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเรากันได้เลยและอย่างที่บอกครับยังไงฝากติดตามที่ Channel Motorola ของเราไว้ด้วยผมจะรีบมาอัปเดตกันในงานแบบ Real Time เลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในส่วนของตัว facebook.com/motorola จะได้ไม่พลาดการอัปเดตกันแบบสดๆร้อนๆวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX